สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้ทํำนายให้ทั้งลัคนาและราศีมังกรได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวประจําเดือนตุลาคม2566นะคะ ลัคนาราศีมังกรเนี่ยช่วงระยะก่อนวันที่28กันยายนเนี่ยดาวพระศุกร์ของคุณนะคะหรือว่าเจ้าเรือนการงานเนี่ยสถิตยอยู่ในลักษณะตำแหน่งที่ถอยหลังเข้าไปรับราชาโชคนะคะแม้จะเป็นดาวถอยหลังแต่แอดว่าลัคนาราศีมังกรหลายคนในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนั้นออกแนวที่เรียกว่าประสบความสําเร็จอยู่นะคะให้คุณทางด้านของผลประโยชน์นะพระศุกร์เนี่ย ก่อนหน้าวันที่28อยู่ในภพเรือปรนปัตนิตำแห่งคือเรื่องของราชาโชคเขาเรียกว่าผู้ร่วมงานให้โชคนะคะตำแหน่งราชาโชคที่จะให้คุณกับมากมากที่สุดในภพเรือนเนี้ยก็ผู้ร่วมงานให้โชคในเรื่องของหน้าที่การงานผู้ร่วมงานของคุณก็คือผู้บังคับบัญชานะคะคนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันคู่ครองคนรักนะคะหรือแม้กระทั่งลูกน้องในช่วงระยะเวลานเนี้ยเนี่ย เขาเรียกว่ากลับสาหรับบางคนที่บางทีลูกน้องไม่ดีอะไรเม่ดีเจ้านายไม่ดีเป็นช่วงระยะเวลาก่อนวันที่28กันยายนเนี่ยตั้งแต่ก่อนวันที่28กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเรื่องของการได้รับโชคลาภความสําเร็จนะคะหลัง28กันยายนมาพระสุขเนี่ยเดินขยับเข้ามาสู่พบเรือนมรณะนะคะมีตําแหน่งเป็นคู้สมพลสุขเป็นเจ้าเรือนการงานพเรือนมรณะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา29กกันยายนเป็นต้นมา ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานนะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะแสดงว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าวตาเนี่ยมีโอกาสไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะได้รับเกียรติได้รับคัดเลือกให้ไปนะคะเป็นจังหวะระยะเวลาที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะกับผู้ร่วมงานคนอื่นหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานบางทีต้องไปอบรมบางทีต้องไปทำอะไรก็ตามอ่ะ คือมันจะต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปโยกย้ายโยกย้ายไปเป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะคะตัวเจ้าตาบางคนไปเกี่ยวพันกับงานประเภทที่ต้องค้นคว้าวิจัยสืบสวนงานที่ลับงานห้องแลบนะคะงานโหราศาสตร์งานสิ่งลี้ลับงานไซเบอร์นะคะมรณนะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับพยาบาล ช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลบ่อยจะด้วยไปเยี่ยมหรือไปตรวจอะไรก็ตามหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่พบหรือไปร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องของงานสีดำนะคะเป็นจังหวะที่เจ้าตาต้องไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนู่นนี่นั่นได้ไปพบเห็นพบเจอแต่โดยส่วนมากแล้วพอสุขเข้าสู่ภพเรือมรณะเนี่ยมันบางคนก็จบจากงานเก่าไปเริ่มทำงานใหม่จบจากที่เก่าไปเริ่มที่ใหม่ อ,อรอุปตตะมรณะก็บางทีก็บุตรหลานบริวารด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะจากไปในกรณีบริวารเนี่ยนะคะก็บางทีบางคนก็มาก่อนอ่ะอย่างคู่ครองแอดมินเนี่ยก็มาแล้วนะคะรักที่สุดนะคะสุดที่รักเนี่ยก็จากกันก็เรียกว่าไปก่อนไปก่อนระยะเวลาที่เนี่ยเห็นไหมวันนี้เพิ่งมาน,นีี่21เนี่ยก็คือมีข่าวมีปัญหาเนี่ยไปตั้งแต่ เป็นอาทิตย์แล้วคะ่ะนะคะก็ไม่พูดไม่จาเลยค่ะมังกรแถวๆข้างๆแอดนี่ทีนี้ก็จะต้องบอกว่าเรื่องบุตรบริวารก็เรื่องหนึ่งเรื่องการทํางานก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นจังหวะระยะเวลานี้ถ้าในเรื่องของการงานก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานการที่มันขยับแล้วปรับเปลี่ยนแล้วประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นในระยะเวลานี้เพราะมันต่อเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานเนี่ยนำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องของงานการที่ประสบค,ความสําเร็จให้ชาวลัคนาราศีมังกรบางคนก็เลยได้เปลี่ยนงานโยกย้ายงานปรับปรุงตําแหน่งงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะทีนี้นะคะ <c oughs> เรามาดูเดือนตุลาคมกันเดือนตุลาคมเนี่ยพระอังคารนะคะจะยกเข้าสู่เดือนกรมะของชาวลัคนาราศีมังกรอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุเห็นไหม ดาวเนี่ยสืบเนื่องมานะพอพันธุกเขามาอยู่ในเรือนกรรมะในลักษณะเนี้ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกนะคะมีตำแหน่งเป็นปลาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องเดินทางต้องไกลบ้านประมาณอย่างนี้ค่ะจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เจ้าตาต้องยกย้ายต้องเปลี่ยนแปลงต้องไปอบรมต้องทํางานไกลบ้านหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตา มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับคนในบ้านทําให้ต้องโยกย้ายเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะยิ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยในยลักษณะของมังกรถ้าคุณเป็นตํารวจเป็นทหารในระยะเวลานี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นปลานะแต่แจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะตํารวจทหารมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่พ,พลิกผันประสบความสําเร็จนะคะได้ตําแหน่งดีแต่ถูกนินทา เป็นก้าวเป็นระยะเวลาที่บางทีการการได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งของเจ้าวตาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเรื่องเรื่องของการเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นไปแต่มันเป็นเหมือนเจ้าวตาไปขวางทางเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แล้วเขาก็ผลักเจ้าวตาขึ้นไปด้วยประมาณอย่างนี้นะคะพังคาในเรือนนี้ยังบอกอีกว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่อย่าเพิ่งไปทํางานที่มันเสี่ยงอันตรายนะคะงานที่มันเกี่ยวกับ อาวงอาวุธเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆช่วงระยะเวลานี้พระอังคารในเรือนกันมมะแอจะบอกให้ว่าเจ้าอาตาบางท่านทาั้งๆที่ไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวนะพะังคาในเรือนกันมมะระวังเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนเหมือนกับไม่ค่อยอยากออกกําลังกายไม่ค่อยอยากออกแรงเพราะว่าอังคารมีลักษณะที่เป็นปลานั่นเอง ทีนี้เจ้าตาเนี่ยในระยะเวลาเนี้พฤหัสแม้จะเดินถอยหลังในเรื่องพันตุแต่เป็นทั้งราชาโชคแต่เป็นทั้งองค์เกณฑ์ให้เจ้าตาอยู่นะคะดังนั้นก็ยังมีเรื่องของความสําเร็จเพราะว่าองค์เกณฑ์ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะคะยิ่งเป็นดาวพฤหัสถอยหลังมันก็อาจจะแบบว่าบางคนก็ กลับไปทำงานในหน่วยเดิมบริษัทเดิมนะคะจังหวัดเดิมที่เคยผ่านมาสหัสชาเข้าสู่พันธุในลักษณะถอยหลังบางคนได้กลับไปทำงานที่เก่ากลับไปทำงานในตำแหน่งหรือหน่วยงานเก่าในลักษณะที่ตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้ไปดูแลแผนกเดิมอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ พอพรังการเข้ามาสู่ภพเรือนนี้มีเรื่องต้องระวังไหมก็ต้องมีแน่นอนนะลาภะกรรมะเนี่ยช่วงระยะเวลาจะทําอะไรให้สําเร็จต้องต่อสู้ต้องดิ้นหลนนะคะเพราะตําแหน่งดาวลาภะที่อยู่ในเรือนกรรมะมันไม่เข้มแข็งนะคะอ่าแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะลาภะเข้ากรรมะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่มากเกินไปให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย นะคะดาวราพัเข้าสู่ภพเรือนกรรมะก็ในด้านดีก็จะมีงานอยู่เสมอในด้านเสียก็ระมัดระวังการร่วมงานกับคนอื่นแล้วเจว้าตะขัดแย้งกับเขาโดยเฉพาะกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ยกออพระพุธยกก่อนพระพุทธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำกับเจ้าเรือนกรรมะเพราะฉะนั้นพอพุธยกเนี่ย ดาวสี่ดาวหกดาวหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเจ้าตาสังเกตดีๆสลับเรือนกันสามเรือนนะคะเจ้าเรือนสี่เนี่ยมาอยู่ในเรือนกัมมะที่เป็นหกนะคะเจ้าเรือนหกไปอยู่ในเรือนมรณะที่เป็นหนึ่งและเจ้าเรือนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในเรือนสุขพะที่เป็นสี่แล้วสี่ไปอยู่ในกรรมะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสามเรือนเนี้ยของชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างแข็งแรงทั้งสามเดือนเวลาแข็งแรงเนี่ยมันก็หมายถึงว่า เจ้าคตามีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งงานเกิดโอกาสย้ายงานได้ตำแหน่งงานที่เจ้าคตาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะได้แต่รับรองว่าได้แล้วถูกนินทาว่าร้ายแน่นอนเพราะว่ารังคาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะได้มาด้วยพลังของการทำงานเต็มที่บุกบันฟันฝ่าเต็มที่นะคะ ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดก็ตามมันก็จะถูกอิจฉาได้ยาถูกคนว่าร้ายแน่นอนในระยะเวลานี้นะคะตัวเจ้าพตาก็ไม่ต้องไปมีปากมีเสียงนะคะจังหวะนี้ใครจะว่าอะไรก็ตามก้มหน้าก้มตาทํางานทําหน้าที่ของเราไปอนมีโอกาสไปเขาเรียกว่าไปกราบหลวงปู่มณีน้อยท่านก็เมตตาสอนเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่าก็จะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามามาพูดนินทาว่าร้ายเรา ถ้าเราก็ก็เหมือนเขาตบมือเข้ามาแล้วเราอยากจะตบกลับไปเราก็เอามือขึ้นรับก็เกิดเสียงดังเสียงนั้นก็คือเรื่องของกรรมถ้าเราปล่อยผ่านเขาอยากทำอะไรก็ทำไปเราก็ทำหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ทุกเรื่องก็เปลืองปลาดประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะ,ะนะคะเพราะเราไม่ทำกรรมเพิ่มเติมไม่ทำกรรมเพิ่มนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าทำดีไปด้วยทำชั่วไปด้วยอีกนะ เพราะการไม่ทํากรรมเพิ่มคืองดในเรื่องของการทากรรมงดในเรื่องของการต่อกรรมเก่าเป็นกรรมใหม่ที่ต่อไปแล้วมันไม่ดีด้วยะนะคะเราแค่ประคับประคองและทำหน้าที่ของเราถ้าเราได้อะไรมาเราได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคนอื่นจะหาว่าเราไปประจบประแจงตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็ช่างก็แล้วแต่มันก็เป็นความคิดของเขาที่เราทำอะไรไม่ได้ก็คือเจ้าวตาเนี่ยแอดมองว่ามีความสุขมากขึ้นน่ะ ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมล่ะก่อนหน้านะั้นมันอาจจะมีเยอะแยะนะคะเพราะว่าพังคารเนี่ยมันอยู่ในภพเรือนกรมมะมันก็จะมีเรื่องของการไม่ค่อยได้อยู่บ้านการจะต้องไปนู่นไปนี่ความวุ่นวายอะไรแบบนี้ตั้งแต่วันที่3ตุลามาอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพราหูเนี่ยยกเข้าสู่ราศีมีนราหูยกเข้าสู่ราศีมีนแนวเรือนสหัชชะนะคะ เป็นราหูตำแหน่งจำศีลเพราะฉะนั้นเจ้าหัตาในช่วงระยะเวลานี้การติดต่อสื่อสารการเจรจาอะไรอย่าไปใช้ไหวพริบหรืออย่าไปเอาปงเอาเปรียบคนอื่นเขาการทําสัญญาขอให้ทากันแบบตรงไปตรงมาเจ้าหัตาเองก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะราหูในเรือนนี้ก็ค่อนข้างซื่อพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะพระราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินพราะเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัชชะ และตำแหน่งที่ได้เนี่ยไม่ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรในลักษณะของจะเป็นดาวราชาโชคอะไรเนี่ยไม่มีเป็นดาวเฉยๆอยากจะไปอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่าเจ้า,าตามีโอกาสนะคะในเรื่องของการทำงานหาเงินหาทองในลักษณะเป็นทางสองแยกเป็นเงินที่ได้มาแบบประพฤติไม่ชอบหรือประพฤติชอบเจ้า,าตาต้องระมัดระวังเอาเองเพราะแอดบอกแล้วว่าพระราหูในเรือนนี้ ไม่ได้อนุญาตให้ทำการค้าเสรีโดยวิธีสุดไม่สุจริตถ้าคุณทำวิธีไม่สุจริตจะต้องระมัดระวังเพราะมันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทำให้เจ้าอาตาเนี่ยเป็นข่าวโดนไล่ออกโดนทำให้ออกนะคะเจ้าอาตาในช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนกับถ้าจะเป็นเรื่องเสียงเงินอะเรื่องของของการได้มาโดยประพฤติไม่ชอบ แยกไว้ก่อนเพราะบางคนก็ไม่ได้มีเรื่องหนี้แต่บางคนมีเรื่องกระดุมพระเข้าสู่พพเรือนสหัสชชยอย่างเงี้ยนะคะก็หมายถึงว่าใช้เงินใช้ทองไปกับสังคมคนหมู่มากดูแลญาติมิตรเพื่อนฝูงในระยะเวลานี้ด้วยทรัพย์สินที่มีนะคะเจ้าตาก็จะเป็นบุคคลที่ได้ทรัพย์สินจากปัญญาได้ทรัพย์สินจากเพื่อนฝูงจากสังคมที่เจ้าตาเข้าไปนั่นแหละ บางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกเงินกู้ระยะเวลานี้มีเรื่องอยากจะลงทุนร่วมกับญาติมิตรพี่น้องถามแอดว่าได้ไหมถ้าเป็นเป็นเรื่องของการทำมาหากินในแบบที่สุจริตก็ทำไป แอดก็มองว่าประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าดาวพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรหรือว่าดาวเจ้าเรือนศสหัชชาของเจ้าหตาเนี่ยมันจะดีขึ้นช่วงปีใหม่ก็ลองไปทาตอนช่วงปีใหม่ก็ศึกษาให้ดีนะคะทิศทางมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีลักนาราศีมังกรที่อายุมากกว่า48ปี45ปีแอดว่าแฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองระยะเวลานี้ส่วนหนะ้าที่การงานก็ปล่อยปล่อยปรงปรงปลดปล่อย,อย,อย,อยวางกันแล้วมาการนินทามันเป็นเรื่องที่ตทุกคนต้องโดนนะคะ มังกรเนี่ยโหนะคะมันจะต้องมีดาวหลายๆดวงที่ค่อนข้างดีถึงจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะโดยส่วนมากมังกรเกิดมากับกรรมเก่าที่ว่าไปทําเข้ามาเยอะนะคะไปทําเข้ามาเยอะชาตินี้ก็เลยรู้สึกเหมือนว่าพยายามทําดีแล้วแต่ทำไมผู้ใหญ่ยังไม่ชอบขี้หน้าอีกอะแอดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณมีบุคลิกที่เป็นใหญ่อยู่ คุณมีบุคลิกที่ข่มผู้ใหญ่เคยรู้สึกตัวเองไหมคะลัคนาราศีมังกรเวลาเขามายืนคู่กับคุณเขาด้อยกว่าก็ไม่ชอบแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าคนเรายังไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยยังไม่ได้พูดกันเลยอยู่ดีๆก็ไม่ชอบที่หน้ากันลัคนณาราศีมังกรจะโดนเยอะที่สุดนะคะเอาล่ะหลังจากพระราหูย้ายนะคะดาวต่อไปก็จะเป็นดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุล ระอาทิตย์ที่ยกเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ที่มีตำแหน่งเป็นนิดนะคะแต่มาเจอดาวคู่ธาตุน้ำเป็นดาวคู่วิชาการกับเรือนนี้หลายเรื่องแอดอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมังกรโดยเฉพาะเรื่องการงานอย่าไปขัดแย้งมีแบบยกตำรับยกตำราขึ้นมาขัดแย้งยกกฎเกณฑ์ยกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนรู้มาขึ้นมาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ด้วยความเป็นวิชาการทั้งสิ้นปะทะกันแบบเต็มที่แอดบอกเลยว่าไม่เป็นผลดีนะคะโชคลาภความสำเร็จหรือความมั่นคงที่อยากได้จะหายไปเลยดังนั้นก็ความเป็นนิดอะของดาวพระอาทิตย์ก็คือเรื่องของความสำเร็จในการทำงานพระอาทิตย์เนี่ยเวลาที่เขาจะให้โทษพระอาทิตย์มักจะให้โทษเกี่ยวกับเรื่องของความยุ่งยุ่งวุ่นวายกับผู้ใหญ่ทะเลาะกับผู้ใหญ่ทำให้ไร ทำให้เสียอํานาจทําให้เสียตําแหน่งทําให้เสียความได้เปรียบนะคะเวลาพระอาทิตย์นะมีตําแหน่งที่ไม่มั่นคงเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องของปากเราคําพูดเราทําลายตัวเองดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังปากคําที่จะพูดกับผู้ใหญ่ระมัดระวังเรื่องการไปคอมเมนต์ในสังคมด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้มันจะมีเรื่องของคดีความนะกรรมมกกรรมนั่นแหละนะคะเป็นไปได้นะ แล้วก็ในเรือนนี้ก็ยังมีพรางคารที่เป็นปะด้วยมันก็จะเป็นพรางคารส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเนี่ยทะเลาะบาดหมางกับคนทั่วไปไม่กลัวใครนะคะดาวพรางคารคือดาวไม่กลัวใครเวลาโมโหก็มโมโหอย่างงโงๆโไม่คิดเยอะถามว่าแล้วไปตัดอะไรตัดโชคลาภความสําเร็จอะไรก็จะลังก็จะได้อยู่ลอมมาล่อแล้วเจ้าชาตาชาว,ชาว,ชาวลัคนาราศีมัง,งกรทําพังนะคะทําพังเนี่ย แล้วพฤหัสก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะพฤหัสมันถอยหลังอยู่นะคะต่อไปนะคะดาวครบละอาจจะแยากการเงินการงานความรักสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรให้ฟังกันในเดือนตุลาคมนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาไปพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างในส่วนของตัวตนว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันแรงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ เรื่องดีๆมันก็ตามมาเรื่อยเพราะฉะนั้นลักนณ,รกณาราศีมังกรเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าหุนหันพันแล่นทําให้เจ้า,าตาเนี่ยเ,เสียเปรียบผู้คนนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยคือจริงๆแล้วลัคนณ,รณ,รณาราศีมังกรเวลาที่เอาอารมณ์นำเจ้า,าตาจะคิดช้า พอคิดช้ามันก็จะมีปัญหาถูกคนทําให้โกรธถูกคนทําให้เจ้าตาเสียพลังงานดีๆเข้าไปช่วงจังหวะน,นี้ก็เรียกว่าเสียไปเลยคือเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ลัคนาราศีบังกรนะต้องบากบั่นแน่นอนนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานทั้งๆท,ที่มันเพิ่งผ่านจังหวะของดาวราชาโชคดาวการงานเป็นราชาโชคในเรือนปัตน,นิอะ่ะนะคะ ดังนั้นมันก,ก็เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันการงานเนี่ยมันมีความเครียดมีภาวะที่ทําให้คิดมากมีภาวะที่พร้อมจะส่งเสริมให้เจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยถูกกันแกล้งถูกลังแกมันอาจจะเป็นความหมั่นไส้ในตอนแรกก็ได้นะหรือระยะเวลานี้ก็มังกรเนี่ยแทบจะทุกๆุกทุก,ท,กทุกปีแอดเคยบอกมังกรแล้วไงว่าคุณจะมีช่วงจังหวะเนี่ย เพิ่งมีเดือนนี้ปีนี้ละมัง้งฮะที่ลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวดีเนี่ยมันเดินถอยหลังกลับโดยปกติแล้วช่วงระยะเวลาเนี้นะโอ้ยพระอังคารเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศอะไรแล้วนะคะเจ้าคตาเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยการงานเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ช่วงประเมินตำแหน่งหรือช่วงทำอะไรที่จะได้ผลงานความดีพร้อมชอบอะ่ะ ถ้าพอฤหัสประจําตัวของคุณไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เป็นราชาโชคมหาจักรมหาอุดอะไรพวกเนี้ยได้รับความดีงามค่อนข้างยากมักจะโดนการการการันแกล้งหลังแก่เพียงแต่ปีเนี้พระสุขเดินผิดปกติแต่ให้เกณฑ์ดีกับชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานที่มันพุ่งพรวดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ดาวสามตัวเนี้ที่ กันแกล้งแก้งเจ้าวตาเนี่ยมันก็เกาะกลุ่มกันมาแต่พอดีจังหวะเนี้ยมันเพิ่งมามีฤทธิ์ในเดือนตุลาคมหลายๆคนที่ถ้าประเมินในเดือนตุลาคมก็ต้องเหนื่อยหน่อยอึดอัดหน่อยถูกโจมตีถูกทำให้มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเสมอนะคะลัคนาราศีมังกรก็ลองทบทวนดูว่าเป็นแบบนั้นไหมเนาะในเรื่องของหน้าที่การงาน,นแต่ทั้งหลายทั้งปวงแอดก็บอกว่าเจ้าวตา ปีนี้นะคะเพื่อนฝูงของเจ้าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ากับคุณเพราะเป็นราชาโชคทั้งเพื่อนฝูงทั้งเรื่องของการเดินหน้าเจรจาอยากได้อะไรต้องพูดอยากได้อะไรต้องทําให้เขาเห็นว่ามีคุณนะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะมีปึกมีแผน่นเป็นปึกแผน่น แต่มันก็ไม่พ้นจากคนนินทาไม่พ้นจากคนกันแกล้งไม่พ้นที่จะเหนื่อยหน่ายและสุขภาพจิตเสียอยากจะอยากจะตุ้ยท้องอยากจะต่อยหน้าเขาแอดก็ไปห้ามพระพุธอยู่ในตำแหน่งคู่ธาตุน้ำพุธเป็นเรื่องดีอยู่เรื่องเดียวแอดก็ห้ามว่าวจะไปเถียงกับผู้ใหญ่ก็ช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาผ่านดันข้อของเจ้าลัคนาราศีมังกรจริงๆปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะจังหวะที่พระอาทิตย์ป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ย อยู่ในเรือนสุภะอยู่ในเรือกนกรรมะแล้วอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะต่อไปนะคะพอเรื่องการงานไปนแล้วไปเรื่องการเงินการเงินมังกรนี่มันมีทุกช่องทางอะในเรื่องของการประสบความสําเร็จอะไม่ว่าจะครอบครัวนะคะคู่ครองผู้ใหญ่ที่นับถือที่ดินทรัพย์สินของตัวเองบางทีลักนณาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับมีจังหวะ มีช่องทางให้ไปทํางานเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือบางกรบางคนช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสนะคะเดินทางกลับจากกล,กลับจากต่างประเทศกลับมาบ้านเราแล้วหาช่องทางทำมาหากินบางคนไปทําเกษตรบางคนไปทําเกี่ยวกับเรื่องของบ้านจัดสรรบางคนกลับมาอยู่ที่บ้านรอตั้งหลักก่อนนะคะมันมีจุดเปลี่ยนแต่ถ้าบางคนถามแอดมินว่าแอดช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีมังกรบางคนมีเกณฑ์จะไปเมืองนอกไปต่างประเทศไหม แอดว่ามันมีเกณฑ์แค่โยกย้ายนะคะจะโยกย้ายเล็กๆภายในหน่วยงานก็ได้เพราะสหัสชะมันเดินถอยหลังอยู่ในเรือพันธุหรือโยกย้ายแบบก้าวข้ามกระโดดก็ได้นะคะเพราะว่าในดาวสหัสชะมันมีดาววินาศเป็นอีกเป็นอีกลักษณะหนึ่งอยู่ในเรือพันธุวินาศก็คือเรื่องของการเดินทางไกลนั่นแหละการโยกย้ายปรับเปลี่ยนโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้อยู่ที่ว่ามันจะไปไกลได้แค่ไหนต้องไปดูเพราะฤหัสของเจ้าตาในพื้นดวงเกิดอีกทีหนึง่ง ต่อไปนะคะในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักช่วงระยะเวลานี้รักนาราศีมังกรนะความรักสำหรับคนโสดอะ่ะถ้ามันจะแต่งเนี่ยมันแต่งไปตั้งแต่ก่อนยี่กันยาเดือนนี้อาจจะเริ่มกำลังกาลังแต่งงานแล้วนะคะคือมันเหมือนกับสำหรับบางคนไปพบเจอกับคนที่เคยพลาดโอกาสมากลับมาพูดกลับมาคุยกันแล้วแมทกันแล้วก็จุงมือกันสู่อันวิวาได้นะคะ หรือ 2. ช่วงระยะเวลานี้คนโสดพบเจอคนที่ถูกใจแต่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือพบปุ๊บเขา,าย้ายโยกย้ายถิ่นฐานต้องคุยกันทางไกลนะคะช่วงจังหวะนี้ลัคนาราศีมังกรพระศุกร์ทับเรือนมรณะยาวไปตลอดทั้งเดือนตุลาคมบางทีความรักของคุณต้องระมัดระวังว่าถ้าจะไม่ใช่คนที่แบบต่างถิน่นต่างแดนต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนัก เป็นความรับแบบมือที่3เป็นความรักที่เป็นความลับเป็นความรักในแบบที่มีปัญหาอยู่นะมีปัญหาอยู่ก็ดูดีๆนะคะคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมังกรนี่ก็ต้องบอกระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาทําเงินของเขานะคะพระสุขร์เนี่ยถ้านับจากเรือนปัตตนีมาก็อยู่ในเรือนการเงินของเขานะคะมีตําแหน่งเป็นคู้สมพลชาวลัคนา,าราศีมังกรนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ย ใช้เงินจากคู่ครองคนรักอะ่ะนะคะเป็นช่วงระยะเวลา่ายเงินจากคุณส่วนได้เงินนู่นนี่นั่นอะ่ะเรื่องของความรักก็ก็คุยกันดีมันดูมีขัดแย้งบ้างแต่ว่ามันก็รื่นไหลยอยู่นะคะลัคนาราศีมังกรนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ตำแหน่งตำแหน่งของการเงินคุณเนี่ยบางทีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานเลยได้มาจากทางอื่นช่องทางอื่นประมาณอย่างนี้ได้มาจากเพื่อนฝูงสนับสนุนช่องทางได้มาอะไรอย่างนี้ดังนั้น บางกรช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับเข้าสังคมเยอะก็สำหรับแอดเนาะชีวิตคู่จะทำอะไรก็ตามก็ปรึกษาหารือกันจะไปไหนเข้าสังคมเพราะอะไรพบเจอเพื่อนเพราะอะไรมันก็ต้องพูดคุยกันมีกำหนดมีระยะเวลาในการแบ่งนะคะจะได้ประสบความสำเร็จในการครองตนครองคนครองงานด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่งานอย่างเดียวเอาแต่สังคมอย่างเดียวครอบครัวทิ้งไว้ข้างหลังอย่างนี้ก็ไม่ได้ระวังคู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพระเกตเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนอริ ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงระยะเวลานี้เจ้าพอตามมีคู่เหมือนมีลูกสําหรับคนมีคู่นะคะต้องดูแลให้มากๆระมัดระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเอาใจใส่เขาอยู่เสมอนะคะช่วงนี้เนี่ยตัวเจ้าพอตาเองก็ดุด้วยนะก็คือบังคับบัญชาคู่ครองคนรักเหมือนเสมือนว่าเขาเป็นเป็นบุตรเป็นธิดาของคุณอะไรประมาณอย่างนี้เขาอาจจะทําตัวให้หน้าเป็นห่วงก็ได้คะ่ะระยะเวลานี้ไม่ค่อยดูแลสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าพ่อตาก็ต้องลุกขึ้นมาดูแล ไม่มีอะไรนะ่ากังวลใจนักในเรื่องของสุขภาพแอดว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยอ๋อนี่ไงดาวพระสุขรอยู่ในเรือนมรณะระวังโรคทางส่วนกลางลำตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารนะคะพระสุขนะ่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระวังอะไรเขาเรียกว่าการปัสสาวะ นะคะทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงนั่นแหละนะคะแล้วก็ช่วงกลางลําตัวเพศหญิงก็อะไรรังไข่นะคะ่คะอ่าเพศชายก็ตตอมลูกหมากอันทะอ่ารวมๆก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตโรคตับอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะเรื่องการกินอาหารในแบบที่อาหารเป็นพิษอะนะคะช่วงระยะเวลานี้ ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอบพระคุณสําหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้แล้วก็ขอบพระคุณสําหรับการซัพพอร์ตช่องไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปไม่ว่าจะเป็นการส่งซูเปอร์แตงมาให้แอดมินขอบพระคุณมากๆทราบซึ้งใจมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ